สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะยโสธรามาที่ปราสาทตาพรหมสิมเรียบราชอาณาจักรกัมพูชานี่ก็คือระเบียงคดด้านในนะคะที่มีการเล่าขานว่ามีสัตว์ในตำนานที่ยังมีอยู่น่าจะเป็นนาคนะคะน่าจะมีการแกะสลักแล้วก็ตัวนี้นะคะน่าจะเป็นเมนหลักของสถานที่แห่งนี้ที่ผู้คนจะต้องเข้ามาดูว่าเป็นสัตว์อะไรกันแน่นะคะแล้วก็จะเป็นการแกะสลักรูปต่างๆนะคะที่ปรากฏอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้นะคะก็เป็นการแกะสลักที่งดงามแล้วก็สวยงามมากทีเดียวนะคะเนี่ยตามซุ้มจรามต่างๆแล้วตามซุ้มเรือนแก้วเนี่ยจะมีการสลักพระพุทธรูปนะคะเอาไว้อย่างมากมายแล้วก็อย่างงดงามทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนี่คือปราสาทตาพรหมนะคะ